คนโคราชคือเตรียมรับทักษิณไหว้ย่าโมรอบ20ปีคาดชาวบ้านแห่รับกว่า 4,000 คนการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 13:57 นคนโคราชคึกคักนัดหารือเตรียมต้อนรับทักษิณไหว้ย่าโมในรอบ20ปีคาดชาวบ้านแห่รับกว่า 4,000 คนหวังอยากให้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายมานะวายทิพย์แกนนำอาวุโสชมรมคนโคราชรักทักษิณพร้อมกับกลุ่มข้าราชการบำนาญและนักธุรกิจได้นัดพบปะพูดคุยเพื่อหารือการเตรียมต้อนรับและอำนวยความสะดวกนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่25พ.ค.โดยนายมานะเปิดเผยว่าตนได้รับการประสานจากนายประเสริฐจันทร์สวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ว่าในเวลา 11:00 นนายทักษิณจะเดินทางถึงสนามบินนครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาและรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านส้มตำพันล้านสาขาอำเภอโนนสูงซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยมาใช้บริการตอนเลือกตั้งปี2554จากนั้นออกเดินทางไปยังวัดสังฆชินารามอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประธานชาปนกิจนายวิชัยช่างเหล็กหรือป๊อปคนขับรถคู่ใจช่วงเย็นไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย่าโมนครราชสีมาเพื่อกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมพบปะชาวโคราชก่อนเดินทางกลับแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารเสียวเซี่ยวกับแกนนำการเมืองและนักธุรกิจโคราชอย่างไรก็ตามหลังทราบว่านายทักษิณเดินทางมาเหยียบแผ่นดินโคราชรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากนายทักษิณไม่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองโคราชนานกว่า20ปีตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยยังเป็นรัฐบาลคนโคราชมีความคิดถึงและยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับอยากให้ท่านมาพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของชาวโคราชให้เป็นเมืองมหานครของอีสานไม่เป็นทางผ่านอีกต่อไปให้เหมือนสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเศรษฐกิจคึกคักเป็นอย่างมากโดยขอให้ขับเคลื่อนผลักดันสนามบินหนองเตงอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เป็นสนามบินนานาชาติปรับแบบรถไฟทางคู่โดยรื้อถอนสะพานสีมาธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นทั้งนี้คาดว่ามีคนรักนายทักษิณทั้งชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 3-4,000 คนมารอต้อนรับพร้อมเขียนป้ายให้กำลังใจและมอบดอกไม้อย่างอบอุ่นบรรยากาศมีแต่ความชื่นมื่นอย่างแน่นอนนายมานะกล่าวอีกที่อีกไม่กดดันเตรียมพาทีมชาติไทยเดินหน้าป้องกันแชมป์ลูกหนังอาเซียนอีกสมัยกีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 15:55 นอีกที่อีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยไม่กดดันแม้ทัพช้างศึกลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าพร้อมพาลูกทีมเดินหน้าความสำเร็จชิงแชมป์อาเซียนอีกสมัยอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่เข้าร่วมงานจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2024ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่21พฤษภาคมโดยผลการแบ่งสายไทยในฐานะแชมป์เก่าและแชมป์รายการนี้7สมัยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเสือเหลืองมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและผู้ชนะจากรอบคัดเลือกระหว่างบรูไนพบติมอร์เลสเต้ขณะที่กลุ่ม B ประกอบด้วยดาวทองเวียดนามอยู่ร่วมกับการูด้าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมา
ลาวหลังการจับสลากกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับกลุ่มที่ออกมานั้นทั้งสิงคโปร์หรือมาเลเซียมีโค้ชที่รู้จักกันดีฉะนั้นน่าจะเป็นเกมรอบแรกที่สนุกด้วยความที่เราเป็นแชมป์เก่าและแชมป์ที่มากที่สุดทำให้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากจะพยายามเล่นให้ดีเล่นแบบแฟร์เพลย์และเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยจะพยายามอยู่ในการแข่งขันให้ได้นานที่สุดเล่นออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นรายการที่สำคัญที่สุดในปีนี้รายการหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่กดดันเท่าไหร่เพราะเราจะโฟกัสกับเกมคัดบอลโลกที่จะมาถึงก่อนเพื่อให้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วเมื่อใกล้แข่งขันค่อยมาคิดถึงทัวร์นาเมนต์นี้อีกครั้งอีที่อีกกล่าวปิดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024จะแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่23พฤศจิกายนลบ21ธันวาคมโดยยังแข่งขันในรูปแบบเดิมคือในรอบแบ่งกลุ่มเตะแบบเย่า2นัดและเยือน2นัดพร้อมหาทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบเย่าเยือนนักวิชาการเชื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง40สว.ชี้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 13:17 น.อาจารย์ยุทธพรเชื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาปม40สว.ยื่นถอดนายกรัฐมนตรีเหตุพิชิตลาออกแล้วด้านอาจารย์มุนินชี้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานว่าการที่นายพิชิตลาออกเชื่อว่าคงมีผลต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าเหตุของการร้องคดีนี้หมดไปแล้วศาลจะต้องไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาแต่คงมีคนแย้งต่อว่าความผิดสำเร็จไปแล้วซึ่งตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดทางอาญาหรือการกระทำความผิดทางแพ่งหรือการทุจริตแต่เป็นเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติแล้วหรือไม่เพราะในมุมของกฤษฎีกาวินิจฉัยไว้ว่านายพิชิตไม่ได้ขาดคุณสมบัติสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ส่วนในแง่ของข้อเท็จจริงและกฎหมายนั้นก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ขาดคุณสมบัติแต่เมื่อเหตุแห่งการร้องหมดไปแล้วคือนายพิชิตลาออกแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็คงไม่รับคำร้องพิจารณาเรื่องนี้และเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่านายกรัฐมนตรีจะทำผิดอะไรด้วยส่วนที่แย้งว่าความผิดของนายกรัฐมนตรีสำเร็จแล้วนั้นเป็นการพยายามตีความกฎหมายอย่างบิดเบือนเรื่องนี้ไม่ถือเป็นการกระทำความผิดโดยสำเร็จและไม่ได้ทำความผิดแต่ถ้านายกรัฐมนตรีทุจริตหรือทำความผิดทางอาญาจึงจะถือว่านายกรัฐมนตรีกระทำความผิดแต่นี่เป็นการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีองค์กรอย่างกฤษฎีการับรองแล้วว่าเสนอชื่อได้จึงไม่มีอะไรที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายเลยนายยุทธพรกล่าวนายยุทธพรกล่าวว่าฉะนั้นเรื่องนี้นายพิชิตลาออกก็จบเรื่องแล้วคำร้องก็หมดไปเพราะไม่มีเหตุของคำร้องหรือสมมุติกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาแล้วนายพิชิตมาลาออกทีหลังศาลก็ต้องจำหน่ายคดีออกไปเช่นกันเพราะเหตุแห่งการร้องไม่มีแล้วนี่คือหลักของกฎหมายดังนั้นนายพิชิตลาออกเรื่องนี้ก็จบและไม่มีช่องทางอื่นด้วยนายกรัฐมนตรีไม่ได้กระทำความผิดด้วยคงไปหาข้อหายัดเยียดให้ไม่ได้ด้านนายมุนินพงษาปานอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าไม่มั่นใจว่าการลาออกของนายพิชิต
จะมีผลต่อคำร้องของ40สว.หรือไม่แต่มองว่าหลักการของการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วเพราะก่อนแต่งตั้งรัฐมนตรีต้องตรวจสอบคุณสมบัติและควรจบตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งแล้วอีกทั้งก่อนนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ตรวจสอบกันตามลำดับแล้วฉะนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ควรต้องรับผิดชอบในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้านายกรัฐมนตรีต้องมารับผิดชอบต้องพ้นจากตำแหน่งเพียงเพราะยื่นแต่งตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอย่างนี้เราไม่มีทางที่จะบริหารราชการแผ่นดินกันได้เลยในสถานการณ์แบบนี้ส่วนตัวจึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรมารับผิดชอบเรื่องที่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคที่ไม่ได้มีเจตนานายมุนินกล่าวว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะยังไม่เคยถูกศาลวินิจฉัยมาก่อนเมื่อนายพิชิตลาออกไปแล้วศาลจะวินิจฉัยหรือไม่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องวินิจฉัยต่อว่านายกรัฐมนตรีกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะหากนายพิชิตขาดคุณสมบัติก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ควรต้องมารับผิดชอบดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นต้องลาออกตามนายพิชิตนายมุนินกล่าวต่อว่าส่วนที่มองว่านายพิชิตลาออกเพื่อตัดตอนไม่ให้ถึงนายกรัฐมนตรีนั้นตนเห็นว่าการที่นายพิชิตลาออกถ้ามีการกระทำความผิดจริงก็คงไม่มีเปลี่ยนแปลงแค่ลดบรรยากาศทางการเมืองเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้แล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็อยู่ที่ศาลอาจมีคำสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาล